วดที่แล้วก็ให้โชคก๊อฟ เบญจพลงวดนี้เปิดเลขขันน้ำมนต์ครูบาดังบันเทิงวันที่16สิงหาคม2567 14:24 น.งวดที่แล้วก็ให้โชคก๊อฟ เบญจพลแจกโชคอยู่บ่อยๆงวดนี้เปิดเลขขันน้ำมนต์ครูบาอริยชาติแฟนหวยเห็นเลขนอกจากตัวเองจะดวงเฮงถูกหวยแล้วยังให้โชคแฟนๆด้วยล่าสุดแฟนๆก็ขอบคุณก๊อฟ เบญจพลให้โชคแฟนหวยอยู่เรื่อยๆงวดที่แล้วก็มีคนได้โชคไปอ่านข่าวปราบความจนเป็ดเชิญยิ้มกราบพญาหนุมานมหาปราบจับเลขเด็ดเผยเลข2ตัวที่ชอบจริงๆอ่านข่าวหนึ่งในนี้มีราศีคนถูกรางวัลที่1เปิด4ราศีมีเกณฑ์รับโชคใหญ่แต่ต้องแลกกับอะไรล่าสุดหวยงวดนี้วันที่16สิงหาคม2567ก๊อฟ เบญจพลโพสต์ภาพครูบาอริยชาติพร้อมขันน้ำมนต์มาแจกโชคแฟนๆพร้อมแคปชั่นว่าสาธุครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครูบาอริยชาติเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวัดแสงแก้วโพธิญาณเลขน้ำมนต์อยู่รูปถัดไปนะครับปลถ้าใครมีโชคงวดนี้อย่าลืมไปร่วมทำบุญสร้างวิหารใหม่แทนวิหารเก่าที่ถูกไฟไหม้ไปด้วยนะครับแอดปุยโคชพานโดยแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สาธุกันรัวๆขณะที่คนตาดีก็ตีเลขเด็ดอาทิ250ค่ะจุลภาคคราวที่แล้วก็ดูไม่ออกว่า41คราวนี้บอกหน่อยเถอะค่ะเลขอะไรใครเห็นตัวอะไรบ้างคะเป็นต้นพรรคประชาชนย้ำมติโหวตไม่เห็นชอบอิงแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีเชื่อไร้งูเห่าแน่การเมืองวันที่16สิงหาคม2567 10:55 น.ณัฐพงษ์ย้ำมติพรรคประชาชนโหวตไม่เห็นชอบอิงแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ให้กำลังใจรอดูพิสูจน์ความสามารถ3ปียินดีหนุนหากแก้รัฐธรรมนูญร่วมกันมั่นใจไร้งูเห่าโหวตแตกแถวเมื่อเวลา 9:19 น.วันที่16สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงพรรคเพื่อไทยเตรียมเสนอชื่อนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีว่าตนคิดว่าการโหวตหรือการรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อเห็นชอบบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถือเป็นหน้าที่ของพรรคร่วมรัฐบาลจากที่ได้ติดตามข่าวสารทราบว่าตอนนี้พรรคร่วมรัฐบาลมีความพร้อมแล้วที่จะเสนอชื่อส.แพทองธารและวันนี้ในการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านเราจะใช้เวทีสภาผู้แทนราษฎรในการอภิปรายสอบถามเรื่องความเหมาะสมและแนวทางว่าเราจะขับเคลื่อนประเทศต่อจากนี้กันอย่างไรบ้างนายณัฐพงษ์กล่าวว่าสาระหลักต่อจากนี้คือการทำงานร่วมกันใน3ปีต่อจากนี้จะเห็นได้ชัดว่ากฎกติกาหลายอย่างในบ้านเราทั้งเรื่องรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญคดียุบพรรคและการถอดถอนนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะกรณีนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีสมัยนายสมัครสุนทรเวชเคยโยนถอดถอนออกจากตำแหน่งรวมถึงข้อกฎหมายเกี่ยวกับจริยธรรมทางการเมืองที่มีการประหารชีวิตทางการเมืองซึ่งเรื่องเหล่านี้ถือว่าเป็นโจทย์ร่วมกันส่วนของการโหวตนายกรัฐมนตรีนั้นเราจะโหวตอย่างไรมติที่ประชุมสส.พรรคประชาชนเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาเราจะยืนยันในจุดเดิมในการแสวงหาจุดร่วมและสงวนจุดต่างนายณัฐพงษ์กล่าวต่อว่าย้ำว่าเรายืนยันหลักการเดิมในการโหวตนายเศรษฐาเมื่อปีที่แล้วคือการลงมติไม่เห็นชอบและย้ำชัดๆว่าในวันนี้คำว่าไม่เห็นชอบของเราไม่ได้เห็นชอบในแง่ที่ว่าคนใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแต่ใจความสำคัญต่อจากนี้คือการกอบกู้อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติเป็นตัวแทนของประชาชนให้อำนาจสูงสุดกลับมาเป็นของประชาชนเมื่อถามต่อว่าน ส.แพทองธารควรจะมาแสดงวิสัยทัศน์ด้วยหรือไม่นายณัฐพงศ์กล่าวว่าเนื่องจากมีข้อจำกัดที่ส.แพทองธารไม่ได้เป็นส.ส.ซึ่งขึ้นอยู่กับพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งตนเชื่อว่าน่าจะมีเพื่อนสมาชิกที่เป็นตัวแทนเสนอชื่อให้เหตุและผลในที่ประชุมได้ดีเพียงพอและเชื่อว่าพรรคร่วมรัฐบาลน่าจะกลั่นกรองมาเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามถือเป็นโอกาสดีที่จะต้องมีการให้เหตุและผลอย่างดีเพียงพอโดยตนจะอภิปรายสอบถามเรื่องนี้ที่ไม่ใช่เรื่องของคุณสมบัติอย่างเดียวแต่วาระ3 ปีต่อจากนี้การทำงานร่วมกันเพื่อกอบกู้อำนาจนิติบัญญัติอยากถามตรงๆเหมือนกันว่าพรรคร่วมรัฐบาลขนาดนี้เราเห็นด้วยว่าอยากให้มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาทำงานอย่างไร้รอยต่อเราอยากสอบถามว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่หากเราจะเชิญชวนมาทำงานร่วมกันในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆให้จัดวางตำแหน่งให้อำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นและผมในฐานะหัวหน้าพรรคจะเป็นผู้อภิปรายด้วยส่วนคนอื่นๆจะไปดูหน้างานอีกทีนายณัฐพงศ์กล่าวนายณัฐพงศ์กล่าวต่อว่าวาระวันนี้เรื่องหลักไม่ใช่การอภิปรายในเรื่องนโยบายแต่ถ้าวันนี้ผ่านพ้นไปและได้นายกรัฐมนตรีแล้วอีกหลายเวทีเราก็จะมีการอภิปรายทุกรูปแบบในฐานะฝ่ายค้านจะทำหน้าที่ตรวจสอบเมื่อถามว่ามองอย่างไรที่พรรคร่วมรัฐบาลย้ำจุดยืนว่าจะไม่ร่วมกับพรรคที่เสนอแก้ไขมาตรา112นายณัฐพงศ์กล่าวว่าก็เป็นเงื่อนไขเดิมตนเคารพในความเห็นย้ำว่าเราแสวงหาจุดเด่นและสงวนจุดต่างเมื่อถามอีกว่ามองบทบาทน.ส.แพทองธารที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างไรนายณัฐพงศ์กล่าวว่าขอให้กำลังใจหากวันนี้สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบก็หวังว่าจะทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เมื่อถามย้ำว่าที่ถูกมองว่าส.แพทองธารเป็นลูกของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะมีข้อหาเรื่องนายกรัฐมนตรีตัวจริงหรือไม่นายณัฐพงศ์กล่าวว่าตนไม่สามารถให้ความเห็นได้แต่เชื่อว่าพรรคร่วมรัฐบาลน่าจะกลั่นกรองมาอย่างดีส่วนเรื่องอายุที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดและใกล้เคียงกับตนนั้นมองว่าเรื่องอายุไม่ใช่ปัจจัยสำคัญสิ่งสำคัญคือคุณสมบัติซึ่งหวังว่า3 ปีต่อจากนี้จะเป็นตัวพิสูจน์ว่ามีคุณสมบัติเหมาะกับการบริหารราชการแผ่นดินหรือไม่วันนี้อาจจะเร็วไปที่จะวิพากษ์วิจารณ์เมื่อถามว่ามองว่าสถานการณ์การเมืองไทยจะครบวาระ3 ปีหรือไม่นายณัฐพงศ์กล่าวว่าคิดว่าเป็นไปได้สูงที่จะอยู่ครบ3 ปีในขณะที่พรรคประชาชนเองก็จะทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเต็มที่ตลอด3 ปีส่วนปัจจัยเสี่ยงต่างๆก็เป็นเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลที่จะต้องหารือกันแต่ปัจจัยเสี่ยงที่น่ากลัวคือฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารถูกกินขอบเขตอำนาจตุลาการและองค์กรอิสระซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องหาทางออกร่วมกันทั้งนี้ยืนยันว่าพรรคประชาชนไม่ห่วงเรื่องงูเห่าเพราะ143 ส.ส.ของพรรคก้าวไกลก็ย้ายมาพรรคประชาชนครบผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงท้ายภายหลังให้สัมภาษณ์มีประชาชนจำนวนหนึ่งนำดอกกุหลาบสีส้มมามอบให้กับหัวหน้าพรรคประชาชนถึงหน้าโถงอาคารรัฐสภาเพื่อให้กำลังใจในการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันนี้ด้วยนำโชคมาฝากปุยฝ้าย ณัฐพัฒน์ล้วงหายปิงปองลั่นอย่าลืมกลับหัวท้ายบันเทิงวันที่16 สิงหาคม 2567 12:27 น.โค้งสุดท้ายวันนี้รวยปุยฝ้าย ณัฐพัฒน์นำโชคมาฝากแฟนๆคอหวยล้วงหายปิงปอง3 ตัวตรงลั่น อย่าลืมกลับหัวท้ายกลับไปกลับมากันด้วยสายบุญตัวจริงสำหรับนักร้องสาวปุยฝ้ายณัฐภัทร วิภัทรเดชตระกูลหรือปุยฝ้าย AF เมื่อมีโอกาสก็จะไปทำบุญเพื่อเพิ่มความสิริมงคลให้กับชีวิตล่าสุดปุยฝ้ายได้เดินทางไปทำบุญที่วัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครพร้อมถวายน้ำพริกโดยเจ้าตัวยังถือโอกาสพาเดินชมบริเวณวัดให้อาหารปลาอีกด้วยซึ่งต่อมาปุยฝ้ายก็ได้เดินไปยังบริเวณจุดที่คล้ายๆถ้ำมีรูปปั้นฤาษีตั้งอยู่ด้านในพร้อมกับหายที่วางอยู่ด้านหน้างานนี้ปุยฝ้ายจึงไม่พลาดที่จะขอเลขเด็ดมาฝากคอหวยซึ่งเลขที่ได้นั้นปรากฏเป็น8 2 7ทั้งยังบอกด้วยความอารมณ์ดีด้วยว่าหัวท้ายกลับไปกลับมาที่มาฟายี่ขีดล่างนาตาแผด